เกมนี้อาจมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังไงก็ห้ามลอกเลียนแบบนะจ๊ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกม Scary Teacher 3D นั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะการกลับมาของมหกรรมการแกล้งคุณครูแห่งชาติได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งอยากจะบอกว่าแป้งจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะย้อนกลับไปในวันฮาโลวีนคุณครูเนี่ยได้เชิญพวกซากศพกระดูกแล้วก็ผีต่างๆมาในบ้านเยอะมากๆแต่ทุกคนรู้กันไหมคะว่าคุณครูมิสทีเนี่ยเขาก็มีอารมณ์แบบแอบกลัวผีด้วยครั้งนี้เราจะมาเอาผีตัวโหดๆมาแกล้งคุณครูให้ตกกระจายกันถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถติดตามพี่แป้งได้ที่ Facebook แล้วก็ IG ได้นะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันในเกมเลยดีกว่าค่ะไปเลยโอมคาถาบนดำจงมอบพลังให้กับข้าขอพลังที่สามารถฆ่าเด็กชายสองให้ทุกทรมานมิสทีทำอะไรของเธอนั่นนะฮะเฮ้ยอย่ามารบกวนการทำคาถาของฉันสิฟรานซิสเฮ้ยนี่นะโอ๊ยแข็งกลายเป็นหินเลยโอ้ยยังไม่พอคาถาแปลงร่างเป็นกบมิสทีอบหมดเป็นไงล่ะคาถาแกล้งกล้าขนาดนี้ฟรานซิสยังกลัวเด็กชายสองคงฉี่แตกรถที่นอนแน่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยคุณครูได้ไปเรียนคาถามนต์ดำมาแล้วและดูเหมือนว่าบ้านของคุณครูตอนนี้มันจะมีปีศาจร้ายเยอะขึ้นเรื่อยๆเราจะลองเข้าไปดูด้านในกันด้านหน้าเนี่ยมีการปรุงน้ำยาอะไรบางอย่างซึ่งฉันดมๆแล้วมีกลิ่นของหมาตายแล้วก็ศพของเด็กทารกด้วยด้านในเนี่ยน่าจะมีพวกหนอนกิ้งกือแล้วก็สัตว์ร้ายที่มีพิษปรุงออกมาเพื่อที่จะทำยาพิษให้กับคนในหมู่บ้านกินแน่ๆเอาล่ะอย่าไปสนใจยาพิษพวกนี้เลยวะคุณครูเมสทีมีผู้บุกรุกไอ้พวกผีปากเปราะเอ้ยคุณครูน่าจะกำลังเดินมาแถวนี้แน่เราต้องรีบเดินสวนไปก่อนเฮ้ยกำลังจะมาดูแล้วว่าสองคนนี้ไปทำอะไรกันอยู่เน่ฟรานซิสหยิบอาวุธมาเร็วเด็กชายสองเข้ามาในบ้านของเราแล้วเข้าใจแล้วจ้ะที่รักจ๋าคุณครูแอบเดินไปหลังบ้านอีกแล้วเมื่อกี้ก็น่าจะทำพิธีแถวหลังบ้านด้วยฉันว่าหลังบ้านต้องมีอะไรแปลกๆแน่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาหาของซะก่อนซึ่งของสำคัญเลยที่เราจะใช้ในแมตช์นี้ก็คือนี่กุญแจสำหรับเอาไว้เปิดกล่องไม้คาถาของคุณครูและกล่องไม้คาถาของคุณครูอยู่ที่ไหนโอ้โหมีที่ขุดดินด้วยฉันได้ข่าวมาว่าหลังจากที่มีคนในหมู่บ้านหายตัวไปคุณครูก็เริ่มทำอะไรก็แก๊กแถวๆหลังบ้านเป็นประจำฉันว่าเผลอๆนะอาจมีพวกหลุมศพหรือคนตายอยู่ในนั้นก็ได้แล้วนั่นมันอะไรกันเนี่ยถังน้ำยาคาถาแม่มดเหรอไปดูกันดีกว่าทุกคนทุเรียนกวนร้อนๆจะทุเรียนกวนหรือมะม่วงกวนก็ได้นะจ๊ะคุณกรอบลี่เหรอเนี่ยสวัสดีครับคุณกรอบลี่สวัสดีครับอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่มีธุระจะคุยกับแกไอ้เด็กนรกเฮ้ยโอ้ยทำไมต้องดูกันขนาดนั้นงานปาร์ตี้ของคุณครูกำลังจะเกิดขึ้นแล้วโหยมีโจรสลัดคอยเฝ้างานปาร์ตี้แล้วก็ดีเจที่จะแคสแผ่นเอาระวังไอ้วัยรุ่นถ้าพร้อมแล้วก็ยกมือขึ้นมาแล้วเอาไส้ติ่งออกมาโชว์เฮ้ยบ้าไปแล้วฝั่งนี้ก็มีหลุมศพด้วยแฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาคาถาของคุณครูก่อนดีกว่าซึ่งคาถาของคุณครูนะคะจะอยู่ในบริเวณห้องนอนไม่ก็น่าจะเป็นพวกห้องเก็บของปึ๊บฝั่งนี้ถูกล็อกอยู่พอดีงั้นปึ๊บเข้าไปในบ้านหาไม้คาถากันดีกว่าห้องครัวยังคงมีกระดูกนะคะคอยทำอาหารให้คุณครูฟรานซิสกินอยู่เนื้อที่พ่อครัวเนี่ยเอามาให้นี่โอ้ยอร่อยนะเนี่ยใส่เกลือลงไปด้วยได้มือกันโลเข้าใจแล้วครับเชฟ
คงโดนคุณครูเนี่ยสั่งการให้มาทำอาหารน่าสงสารจริงๆเป็นผีสัมภเวสีและยังจะต้องมาเป็นทาสรับใช้ของคุณครูอีกขึ้นไปดูด้านบนกันทุกคนพวกแกคุยกับใครนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงฝีเท้าของพวกนั้นหรือเปล่าไม่ได้ยินเลยครับคุณครูห้องนอนของคุณครูอยู่แถวๆนี้นี่นาดีไงเจอแล้วห้องนอนของคุณครูหมายคาถากายสิทธิ์อึ๊บใส่รูปดาวลงไปคาถาได้ถูกปลดปล่อย yeah. และแล้วเราก็ได้คาถากายสิทธิ์มาแล้วเอาไปให้ไอ้เจ้ากรอบลินดีกว่าเจ้ากรอบลินกรอบลินโอ้ยเด็กน้อยแกอยากจะเปลี่ยนคาถานี้ให้คาถามันย้อนกลับไปหาคุณครูอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ใช่แล้วฉันต้องทำยังไงดีเรื่องนี้ฉันก็อยากจะช่วยแกอยู่หรอกนะแต่ติดที่ว่าถ้ามีสินบนนิดหน่อยเป็นทองคำฉันก็น่าจะช่วยแกได้อยู่หรอกเฮ้ยเป็นทองคำเราอยากได้ทองอะไรตอนนี้เราคุณครูเดินมาแล้วว้ายนี่แกคิดจะทำอะไรเอาไม้คาถาฉันคืนมานะโอ้ยสวยแล้วไงไม้คาถานั้นอะอย่าไปจับสุ่มสี่สุ่มห้าถ้าเกิดว่าคาถาเวทมนต์มันมาเข้าตัวฉันจะทำยังไงฮะโอ้ยก็ดีสิไอ้คุณครูเนี่ยโดดไปเลยอยากจะทำคนในหมู่บ้านดีนักเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันค่ะทุกคนฮึบตีนะเร็ว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 โอ้ยต้องขึ้นบนอีกแล้วนี่อย่างนี้ทุกทีเลยนะบลื้อบลื้อสมน้ำหน้านี่คือห้องของท่านเขาเด็กคุล่าและตอนนี้ท่านเขาเป็นไงบ้างสวัสดีครับโอ้ย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 กำลังหลับสบายอยู่เลยน้องของเขาที่รักจ๋าโอ้ยแต่งตัวเซ็กซี่จังเลยนะมีทองอยู่ที่คอของท่านเขาขอเลยละกันนะครับปิดให้ด้วยถ้ามีทองแบบนี้จะกรอบลินน่าจะโอเคแล้วนานี่คุณครูตามมาถึงตรงนี้เลยเหรอแน่นอนอยู่แล้วฉันจะตามแกจนกว่าแกจะคืนคาถาของฉันฝันไปเถอะนะคาถานี้เนี่ยได้มาแล้วไม่มีวันคืนเด็ดขาดกระโดดลงไปเลยวุ้บโอ้โหโชคดีโชคดีได้เหรียญทองมาแล้วเอาไปให้เจ้ากรอบลินกันไหนใช่ของแท้หรือเปล่าโอ้ใช่ของแท้จริงๆด้วยเอาล่ะฉันจะบอกวิธีการให้กับนายขั้นแรกแกต้องทำลายไม้คาถานี้ซะก่อนแล้วจะทำลายได้ยังไงล่ะหักได้ไหมไม่ได้คาถาต้องล้มล้างด้วยคาถาคาถาต้องล้มล้างด้วยคาถาหมายความว่าต้องเป็นใครสักคนที่มีความเลวทรามเท่ากับคุณครูเอ๊ะใครกันนะอ๋อจำได้แล้วทุกคนยังจำห้องของคุณลุงขายเนื้อได้หรือเปล่าห้องนั้นเนี่ยมีมีดปังตอขนาดใหญ่น่าจะทำลายอันนี้ได้อย่างแน่นอนมาเดี๋ยวเราไปห้องของคุณลุงขายเนื้อกันค่อยเดินผ่านทางตรงนี้แล้วกันห้องนี้ยังคงมีฟักทองแขวนอยู่ห้องเอ้ยเมื่อไรจะไปผุดไปเกิดสักทีขอให้ไปผุดไปเกิดแล้วๆนะแล้วตรงนี้ก็ยังมีพวกแมงมุมด้วยแมงมุมนี่ไม่ใช่ทารันทูล่าธรรมดาตรงตูดของมันมีพิษร้ายแรงเอาไว้ป้องกันไม่ให้เด็กปีนขึ้นมาแต่โทษทีฉันสายจุกอยู่แล้วเอาล่ะขอยืมหน่อยนะครับคุณลุงคุณขายเนื้อปังถูคาถาถูกลบล้างเรียบร้อยได้มาแบบนี้แล้วนะคะเราต้องเอาไม้คาถาเนี่ยไปให้เจ้ากรอบลินกันลองสืบค้นแถวนี้ก่อนดีกว่าอะไรเนี่ยในห้องเก็บของของคุณครูดันมีรูปปั้นของหมาป่าน่าจะเป็นมนุษย์หมาป่าแน่ๆเฮ้ยเก็บฟันมันออกมาขอยืมเขี้ยวของนายก่อนไม้คาถาแตกเรียบร้อยแล้วทำไงต่อไปอ่ะเอาไม้คาถาใส่ลงมาในนี้เลยและจากนั้นเราต้องใช้ลูกตาลูกตาจะไปหาลูกตามาจากไหนอ่ะลูกตาฉันไม่เอาหรอกนะไหนมาดูกันสิว่าลูกตาหาได้จากไหนลูกตาปีศาจหาได้จากห้องใต้ดินอ๋อโอเครอแป๊บนึงห้องใต้ดินอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองเปิดห้องใต้ดินมาดูสิแล้วลูกตาที่ว่าเนี่ยมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเอ้ยนี่หรอลูกตาลูกตาของเจ้าปีศาจปลาหมึกในเรื่อง Pirates of the Caribbean เอาลูกตานี่ออกมาเป็นอัญมณีนั่นเองรีบเอาไปใส่ในบ่อเร็วก่อนที่อัญมณีนี้เนี่ยจะหายเรืองแสง
นี่ฉันได้แล้วฉันได้แล้วเอาใส่ลงไปเอาล่ะแล้วจากนั้นเราก็ต้องใส่เขี้ยวของหมาป่าฉันได้มาแล้วเอานี่เอาเยี่ยม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 อย่างสุดท้ายเราต้องใช้ผมของแม่มดต้องขุดมาจากหลุมศพสดสดเอ้ยใจคอไม่ค่อยดีมันจะโดนแกล้งคืนยังไงก็ไม่รู้หลุมศพสดสดอยู่ข้างๆนั่นเองกินยังตุ่ยอยู่เลยทำการขุดขึ้นมาป๊อปจึ๊บเยี่ยมแล้วก็เปิดน่ากลัวมากแม่มดตัวนี้ดูดิเหมือนกับนอนจำศีลอยู่เลยอ่ะถ้าเราแอบไปตัดผมเขามาอย่างนั้นเขาจะไม่รู้เหรอเนี่ยต้องไปหากรรไกรก่อนกรรไกรอยู่แถวห้องเก็บของกรรไกรกรรไกรกรรไกรเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วได้กรรไกรมาเรียบร้อยแล้วค่ะไปตัดผมของแม่มดกันตัดผมของแม่มดออกมา1อันโอ้ยได้มาเป็นช่อเลยแล้วก็ปิดฝาโรงด้วยคุณครูจะได้มองไปเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงเวลาแดนซ์ออนเดอะฟลอร์วู้ฮู้ดีเจเปิดเพลงหน่อยแล้วฉันจะเต้นระบำไม่มันไม่ได้เต้นระบำแล้วอันนี้เขาเรียกว่าไล่จับทหารแล้วนั่นแกคิดจะทำอะไรและนำมาเศษเศษอะไรนะฮะเศษผมนี่นะอย่าบอกนะว่าแกตัดผมแม่มดมานะเฮ้ยกอบลินนี่นายรับเลยนะเดี๋ยวฉันจะโยนให้เอามาใส่ได้เลยนี่นะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเดี๋ยวฉันขอคนแป๊บนึงไม่อยากคนนานนักเซ่คุณครูตามมาแล้วปิงไม่มาทาเสร็จแล้วไม่มารับเลยหนูขอที่คุณครูจะเห็นเข้าใจแล้วล่ะนะแต่คุณครูยังตามมาอยู่เลยได้ไปแล้วโอ้ยใบคาถาอันใหม่ใหญ่กว่าเดิมเพิ่มเติมคือได้ลบล้างมนต์ดำของคุณครูเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเวทมนต์เนี่ยที่ถูกลบล้างไปแล้วมันจะทำให้คุณครูหน้าแตกขนาดไหนเอ้ยอย่าตามมาสิครูเรียบร้อยแล้วจ้าชุบ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 ใบคาถาจนกลับไปที่เดิมชุงั้นพวกเรารีบออกจากบ้านนี้กันดีกว่าก่อนที่พลังของไม้คาถามันจะย้อนกลับมาหาเราด้วยไป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 หน้าต่างมันถูกเปิดออกเฮ้ยต้องรีบไปเอาไม้คาถาก่อนก่อนที่ไอเด็กชายสองนั้นมันจะรู้ว่ามีไม้คาถากายสิทธิ์ทรงพลังอยู่ที่นี่มันจะได้ผลจริงๆใช่ไหมพี่กอบลินได้ผลสิเชื่อฉันเดี๋ยวครูมิสทีจะโดนเวทมนต์สะท้อนกลับเฮ้ยมาแล้วทำให้ฉันสวยเดี๋ยวนี้โอดโอดอะไรกันเนี่ยทำไมใบคาถาใช้ไม่ได้ผลงั้นไปทรมานเด็กชายสองนั่นเลยโอ๊ยโอ๊ยเวทมนต์ย้อนกลับโอ๊ย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 มีเม็ดกวาดมาตีตัวฉันโอ๊ยอย่านะโอ๊ย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 ระบมไปหมดแล้วใครก็ได้ช่วยทีเฮ้ยลูกปีศาจที่เลวร้ายที่สุดขึ้นมาอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเฮ้ยใครบอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นมิสทีกักขังฉันไว้ในโรงแล้วฉันจะมาเอาคืนไม่ เป็นยังไงบ้างล่ะครับคุณครูอยากจะเอาเวทมนต์ดำมาแกล้งผมดีนักเจอสะท้อนกลับเข้าไปสงสัยจะจำไม่มีวันลืมแน่นอน และนี่ก็เป็นเพียงแค่วิธีแรกเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยดีกว่าสวัสดีวันนี้ฉันมา ASMR ให้ทุกคนได้ดูโอ้ยโอ้โหการเล่นกีฬาในชีวิตประจำวันของมิสทีว้าวโอ้ยทำไมมันสะท้อนกลับมาการยกน้ำหนักออกกำลังกายยามเช้าโอ้ยโอ้โหฉันว่าฉันเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้แน่เลยฟรานซิสถ้าฉันอยากจะแบบว่าเล่นเกมเป็นยูทูบเบอร์สายเกมจะเป็นยังไงนะก็ดีสิที่รักดูคุณครูสิทันสมัยซะด้วยอยากจะเป็นยูทูบเบอร์สินะเหมือนว่าคุณครูเนี่ยจะแอบซื้อโน้ตบุ๊กอันใหม่มาด้วยนะไหนดูสิว่าเป็นอันใหม่แกะกล่องราคาเท่าไหร่กันนะอาจารย์ต้องอยู่ในห้องทำการครูแน่นอนนี่มันโน้ตบุ๊กดีราคา 90,000 กว่าบาทเลยด้วยนะแถมยังมีอัพโหลดคลิปวิดีโอของคุณครูอีกเพียบเฮ้ยนั่นมิสยูนิเวิร์สคุณครูล็อกพาสเวิร์ดไว้ซึ่งพาสเวิร์ดเป็นอะไรก็ไม่รู้ว้ายเฮ้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 ยเด็กชายสองได้แกเข้ามาทำอะไรฮะฉันกำลังจะสร้างวอล์กอยู่เลย
ช่วงนี้ไม่ได้ทำเล็บสักด้วยสินะโอ้ยเดี๋ยวต้องโชว์ทำเล็บซิมูเลเตอร์เกมใหม่แกะกล่องซะแล้วไหนๆเราก็เห็นแล็ปท็อปอันใหม่ของคุณครูแล้วมาดูดีกว่าวิธีการแกล้งครูในครั้งนี้เนี่ยเราจะทำยังไงบ้างอันดับแรกให้เราอัปโหลดไวรัสเข้าไปในแล็ปท็อปตัวใหม่ซึ่งไวรัสนั้นอยู่ในคอมเครื่องเก่าของคุณครูในห้องทีวีรูมโอเคไวรัสในห้องทีวีรูมคุณครูครับขอโทษทีนะครับแอบมาดูห้องนี้หน่อยสิมีอะไรแปลกๆไหมเฮ้ยเศษกระดาษเหรอเนี่ยเขียนจ่าหน้าซองว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์วัย54ปีคุณครูอายุเยอะขนาดนั้นแล้วหรอโอ้ยไม่เรียกคุณครูดีกว่าเรียกคุณยายเฮ้ยเหมือนมีใครดินทาเรื่องอายุฉันอยู่เลยนะนั่นนะฮะห้องทีวีรูมน่าจะอยู่ตรงแถวแถวโซฟาหรือเปล่านะเอ๊ต้องลองเช็คทีละห้องเลยปั๊บห้องนี้ไม่ใช่นี่มันห้องหนังสือส่วนห้องนี้โอ้ยเฮ้มีอะไรเนี่ยมีหนังสือการ์ตูนที่เราเคยเปลี่ยนฟรานซิสให้กลายเป็นปีศาจมีรองเท้าที่ทำให้คุณครูเนี่ยตกลงมาจากหลังคาแล้วก็มีหลอดทดลองด้วยในตู้นี้เราเก็บของไม่ได้เลยอ่ะมันมีกุญแจซ่อนอยู่ทำไงดีต้องหากุญแจเพื่อแกะกล่องก่อนซึ่งกุญแจพิเศษเนี่ยเราสามารถหาได้จากห้องน้ำห้องน้ำของคุณครูเนี่ยนะเย่ฉันซ่อนไว้ในที่ลับแล้วแกไม่กล้าหยิบขึ้นมาได้ในชายสองปึ๊บนี่อะไรอ่ะหมอนสีแดงฮ่าไม่แน่นะว่าคุณลุงฟรานซิสอาจจะกำลังหลับอยู่ก็ได้เราต้องใช้หมอนสีแดงในการสับเปลี่ยนหรือเปล่าเหมือนพาร์ทที่แล้วโอ้ยนี่ไงเจอแล้วง่ายๆเลยมีที่ดูดส้วมหนึ่งอันและด้านในก็มีกุญแจของจริงจริงด้วยมาเอ๊ะอะWhatฉันวางแผนไว้แล้วอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะเด็กชายสองแกอยากได้ที่ดูดซ่วมก็ซ่อมเอาเองสิ อย่าคิดว่าซ่อมไม่ได้นะเฟลครูเราต้องหาสก็อตเทปก่อนซึ่งสก็อตเทปเนี่ยฉันเคยเห็นมันอยู่ในห้องใต้ดินไปดูกันไปดูกันสก็อตเทปในห้องใต้ดินที่แกเจอแล้วช่างเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยมาซ่อมนี่ดีกว่าปั๊บเอาสก็อตเทปพันลงไปโอ้โหพันช้าเหลือเกินคุณครูขึ้นมาแล้วคุณครูขึ้นมาแล้วเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเฮ้ยอึดได้ที่ดูดซ่วมดูดเข้าไปจวบ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 กุญแจแทะสกปรกมากเฮ้ยครูครับครูครับคุณดูนี่สิครับว่าผมได้อะไรมาผมได้กุญแจมาแล้วครับครูโอ้ยกุญแจในส้วมแกไปหยิบมาเหรอนั่นน่ะแกไม่รังเกียจอุจิของฉันหรอก็รังเกียจนิดหน่อยนะครับครูแต่ว่าเพื่ออนาคตที่สดใสของเด็กในหมู่บ้านเราแล้วผมจำเป็นต้องทำโอ้ยเหนื่อยปึ๊บไขกุญแจได้มาแล้วคอมพิวเตอร์ที่มีไวรัสเต็มหูจอฟ้าด้วยเอ๊มีคอมพิวเตอร์แบบนี้ต้องหาอะไรบางอย่างเพื่อมาดูดไวรัสออกไปเฮ้ยทุกคนยังจำแฟลชไดร์นั่นได้หรือเปล่าที่คุณลุงฟานซิสโยนไปเนี่ยมันไปอยู่ในรังนกที่ไหนสักที่นึงเราต้องตามหาที่ต้นไม้ปะต้นไม้ต้นไหนที่มันมีรังนกกันเนี่ยต้นนี้ไม่มีต้นนั้นไม่มีต้นนี้ก็ไม่มีโอ้ยคุณลุงฟานซิสได้ข่าวว่ามันโยนออกมานอกบ้านเฉยๆมันโยนแถวนี้เลยเหรอตรงนี้ไม่มีเอ้ยเฮ้ยนี่มันรังนกนี่นาเพื่อไม่ให้แฟลตไดเดี๋ยวมันกระเด็นหายไปเราต้องใช้หมอนสีแดงบังเอาไว้ก่อนปึ๊บแบบนี้แล้วก็โหคุณลุงเลขของเล่นไม่เก็บของเลยนะขอยืมใช้หน่อยนะครับปั๊บโอ้ yes ได้ไปแล้วอ้าวแล้วหมอนอ้าวหมอนหายถึงเวลาการอัดวิดีโอของฉันแล้วต้องรีบขึ้นไปก่อนเฮ้ยครูกำลังจะไปอัดวิดีโอถ้าเราไม่รีบแล้วก็เราไม่ทันแน่การดาวน์โหลดไวรัสไม่รู้ว่าโหลดนานหรือเปล่าเร็วเสร็จแล้วจ้ามาคอมพิวเตอร์เฮ้ย
ว่าแต่วันเกิดของคุณครูวันที่เท่าไหร่นะเราจะได้เอาไปใส่พาสเวิร์ดได้วันที่6เดือน6ปี2020โอเคเอาเวลาใส่เข้าไปปึ๊บ66202 Welcome ปึ๊บเสียไวรัสเรียบร้อยถอดไวรัสออกมาเอาล่ะคุณครูอัพโหลดวิดีโอให้สนุกนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูในหน้า YouTube ทุกๆ7โมงเช้าเหมือนในช่องพี่แป้งเลยนะครับบ๊ายบายฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเมสซี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Survivor กันว้ายอะไรกันเนี้ยฉันได้เกม Survivor นะเดี๋ยวก่อนนี่มันที่ไหนกันเปิดร่างอะไรบางอย่างโอ้สาวสวยมุระมุตังจังรักน้าเด็กโง่ฉันเป็นโขนฟลอยฉันไม่ใช่ลิงซะหน่อยถึงแม้ว่าหน้าเธอเปิดก็ตามโอ้ยปล่อยฉันอุ๊บไวรัสที่เอาไปปล่อยไว้ในคอของคุณครูเนี่ยดันดูดคุณครูไปต่างโลกซะงั้นน่ะโอ้ยงานนี้คงจะต้องมีแฟนเป็นคิงคองสักพักแล้วมั้งคุณครูก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ชอบกันหรือเปล่าแป้งบอกเลยนะว่าวิธีแกล้งคุณครูเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะคะรอเขาอัปเดตมาเมื่อไหร่เดี๋ยวแป้งจะเล่นให้ดูเลยนะสำหรับวันนี้เพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนั้นมันจะเป็นสเปรย์โซนหรือเรียกสั้นๆว่าโซนเปียกน้ำสำหรับคนที่อยากนั่งเครื่องเล่นว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะนอกจากจะว้ายรถไปขวางทางล่องแก่งของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว